็นน้ำมนต์ค่ะเป็นน้ำมนต์ในน้ำนะแหงลอตเตอรี่เป็นการทำให้เคาะนะครับก็การที่น้องเลยก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเชียงคำนะครับเราจะไม่ใส่ปัจจัยนะครับหรือว่าไม่ใส่เงินนะครับไม่นำเงินนะครับมาถวายไม่นำลอตเตอรี่มาถวายหลวงปู่นะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตเชียงคำนะครับภูซางจังหวัดพะเยารวมถึงอำเภอเทิงนะครับที่กำลังจะเข้านะครับจังหวัดเชียงรายเราจะไม่ใส่ครับอยู่บ้านถ้ำแล้วนะครับตอนนี ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับข้างหน้านะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับดูผ้าด้วยนะคะอย่าเหยียบผ้าและผ้าเก็บไว้เลยนะครับเก็บเลยดูผ้าเดินผ่านแล้วเก็บนะก็ขอความอนุเคราะห์นะฮะทุกท่านนะครับช่วยสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับช่วยสวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะทุกคนนะครับพี่น้องนะครับที่อยู่ในเขตเชียงคำภูซางที่ดักหน้าอยู่นะฮะขอความอนุเคราะห์นะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บผ้าเลยครับไม่เก็บแพ็คนึงค่ะไม่เก็บแพ็คนึงนะอย่าเหยียบผ้าเลยนะเก็บผ้าได้เลยนะคะเก็บผ้าเลยไม่ต้องเก็บผ้าไว้ตลอดทางนะฮะนี่ก็อยู่บ้านวังแก้วซอย10นะครับวังถ้ำแก้วนะวังถ้ำแก้วซอย10นะครับเขตอำเภอเชียงคำนี่ฮะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับผ้าในท่านเย็บแล้วก็เจ็บเก็บเลยผ้าเนี่ยก็เจ็บเก็บเลยเดี๋ยวคุณมันเย็บหลวงตาเย็บก็เจ็บเก็บเลยผ้าครับหลวงตาท่านเย็บก็ผ้าอาจจะสั่นไหวนะครับไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับต้องขออภัยนะครับผมก็เดินตามหลวงตาอยู่ยกยกครับยกครับยกครับเดี๋ยวจะมีรถตามมายกน้ำครับยกน้ำขึ้นครับยกน้ำขึ้นกลับไป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 ต้องยกไปจับไปครับจับไปนี่ไปกันคนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีรถตามเก็บข้างหลังไปลงมา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 ตัดหมวกออกครับยายโอ้เอานมให้ยายอ๋อหลวงปู่ให้นมมอบให้ยายให้ตาลมนมขอนมด้วยก็หลวงปู่นะครับมีเมตตาพอถวายแล้วหลวงปู่ก็จะนำให้คนแก่นะครับมีนมก็จะให้นมมีน้ำหวานน้ำเครื่องดื่มก็จะให้นะครับส่วนน้ำดื่มขนมนมเนยที่นำมาถวายเนี่ยครับ
หลวงปู่ท่านมีเมตตานะครับให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาไปมอบให้กับโรงเรียนนะครับตามศูนย์โรงเรียนเด็กเล็กต่างๆนะครับโดยมีเจ้าที่แต่ละพื้นที่เนี่ยอำนวยความสะดวกนะครับช่วยกันขนไปนะครับมีเหลือไหมนมมีเหลือไหมมีแต่ขนมมาขนมก็ได้ค่ะขนมให้เด็กสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะโจครับจะสังเกตเห็นว่าหลวงปู่เนี่ยเดินไวมากนะครับท่านสะพายย่ามนะครับข้างขวาแล้วก็สะพายบาตรข้างซ้ายนะครับน้ำเดี๋ยวมีรถมีรถเดินมีรถนั่งนั่งครับนั่งเลยจับน้ำเลยครับจับน้ำครับจับน้ำครับพาเลยครับเป็นเจ็บแล้วเก็บเลยครับเอาไว้ตรงหน้านี้เดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกมาเอาเลยเอาไว้ตรงนี้ต่อไปนี่ครับหลวงปู่เคาะหัวมาทีนะครับเงยหน้าเลยครับเงยหน้าเลยครับผมเราอยู่กันที่บริเวณบ้านการกนานะครับอำเภอเชียงคำนะฮะอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอยู่นะฮะอยู่บ้านการจนาครับผมอยู่บ้านหลบทางครับหลบทางหลบทางข้างหลังยังเร็วยังเร็วไอ้เสื้อขาวน่ะไอ้เสื้อขาวยังเร็วลบหลงตาด้วยยังไปทางหน้าแล้วครับลุงลุงลุงไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับรวมถึงงดนำปัจจัยนะครับหรือว่างดนำเงินสดนะครับลอตเตอรี่นะครับต่างๆเนี่ยมาถวายหลวงปู่นะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะขอขอบคุณพี่น้องชาวเชียงคำนะครับที่ให้ความร่วมมือทุกคนนะครับนี้เรากำลังอยู่เขตบ้านผาลาดนะครับบ้านผาลาดจับหมดเลยจับหมดจับทุกอย่างเลยที่ทำงานนะครับ
ยนะครับเนอะยกขึ้นหัวเลยนะครับเนอะยกขึ้นหัวเลยลุงอย่าเดินขวางหน้าหลวงปู่นะจะเดินเงียบเงาท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เกาะติดสถานการณ์นะครับการเดินธุดงค์ของหลวงปู่บุญชื่นนะครับเราอยู่กันบริเวณหน้าวัดผาลาดนะครับหน้าวัดผาลาดแล้วนะครับหลวงปู่เดินไวมากนะครับอย่าดักหน้าครับอย่าดักหน้าหลบเข้าครับหลบครับหลบเข้าเลยครับหลบเข้าครับป้ายกกระเข็นนะครับเนี่ยยกกระเข็นนะครับ
ยกต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกต้นขึ้นถ้าเขาแต่งมุมบ้านเลย